พอน้ำท่วมหลายพื้นที่เกินไปเฮ็ดให้การช่วยเหลือล่าช้าจนเฮ็ดให้กู้ภัยแขวงคำมวนทำการขอความช่วยเหลือไปยังกู้ภัยเมตตาธรรมของไทยทางลานกู้ภัยเมตตาธรรมก็บ่ได้นิ่งนอนใจเมื่อกู้ภัยแขวงคำมวนขอความช่วยเหลือมาเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไว้ทันทีแต่มันติดอยู่ที่ว่าต้องท่าให้หัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงคำมวนทำการอนุญาตเสียก่อนและเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 วันเพิ่นก็ได้ทำการอนุญาตให้กู้ภัยไทยเข้าไปช่วยเหลือคนเล่าที่ประสบภัยน้ำท่วมไรโดยหัวหน้าองค์การปกครองแขวงคำมวนอนุญาตแมนกงกับวันที่6เดือนสิงหาปี2023หลังจากนั้นก็ได้มีหนังสือรุดออกมาซึ่งเป็นหนังสือที่หน่วยกู้ภัยของแขวงคำมวนสปป.ลาวไล่ส่งถึงหัวหน้าห้องบาการปกครองแขวงคำมวนเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยเมตตาธรรมของไทยและให้องค์การปกครองแขวงคำมวนทำการอนุญาตโดยหนังสือหลังกล่าวแม่นได้ถือโพสต์โดยสมาชิกหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมของไทยเพื่อที่จะเอาออกมาตอกหน้าคนเล่าที่บอกว่าไทยเสืออันนี้ก็เป็นหนังสือที่ออกมาน้อยหนึ่งเนาะบ่ได้ออกมาเบิดเป็นหนังสือที่สามารถบ่งบอกได้คร่าวๆว่าหน่วยกู้ภัยของแขวงคำมวนนี่แหละที่เป็นคนขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมของไทยเพราะว่าหน่วยกู้ภัยแขวงคำมวนนี่มีพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยบ่เพียงพอนั่นเองสำหรับเนื้อในหนังสือนั้นก็คงจะสามารถตอกหน้าคนเล่าบางคนใดที่ก่อนหน้านี้มีคนเล่าบางคนกะบ่ร้ายปานใดดอกเนาะเป็นคนเล่าเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มาคอมเมนต์บาไทยนี่เสือกที่มาช่วยประเทศเราทั้งที่ประเทศเรากับบ่ได้ขอความช่วยเหลือจนเฮ็ดให้มีบางช่อง YouTube ของไทยเอาเรื่องนี้ไปเฮ็ดเป็นคอนเทนต์แล้วก็เกิดมีประเด็นดราม่าข้ามประเทศเลยในตอนนี้ย้อนคนเล่าที่ว่าไปคอมเมนต์บอกว่าไทยเสือกอะไรเนาะจนเฮ็ดให้มันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นและถ้าหากว่าบ่มีหลักฐานว่าเป็นหนังสือตัวนี้ออกมาคนเล่าเฮานี่ก็บ่ควรไปคอมเมนต์แบบนั้นกับคนที่มาช่วยเหลือเฮาเนาะสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนแชนแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเนาะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเนาะแล้วก็ขอให้พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมื้อนี้ป้าเดือนจะขอว่าเป็นภาษาลาวเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ขอเป็นภาษาลาวเนาะนะคะป้าเดือนก็ได้เห็นข่าวน้ำท่วมประเทศลาวอู้ยพี่น้องจ๋าจังแม่นเนาะท่วมจนมิดหลังคาท่วมจนมาคนบ่มีหม่องอยู่เป็นเกิดอุทกกภัยขึ้นมาเท่าใดผู้คนเดือดร้อนกันไปหมดเนาะผู้คนบ่มีหม่องอยู่หม่องเซาขึ้นไปอยู่ทั้งหลังคาเฮียนบางคนก็ลอยคออยู่ในน้ำเนาะพี่น้องเป็นตาหนาหรือโตนเพิ่นอันนี้ก็ว่าไปกะบ่มีใครไปเฮ็ดเนาะก็ว่าไปแล้วก็เกิดอุทกภัยน้ําท่วมฝนตกหลายน้ําก็มาหลายเนาะพี่น้องจ๋าแล้วบัดนี้คนลาวหลายๆคนก็ได้รับอุทกภัยนี้ได้รับภัยสาหัสอันนี้ก็หลายคนเป็นภัยถูกกับผู้ใดผู้นั้นก็ลําบากแฮงเนาะพี่น้องจ๋าผู้ใดถูกก็ได้ฮู้สึกถึงความลําบากแต่ผู้ใดบ่ถูกผู้นั้นก็บ่ฮู้สึกถึงความลําบากแถมยังมาซ้ำเติมคนอีกว่าเขาได้รับความลำบากแล้วแทนที่สิไปซอยเหลือเขาแต่บ่มีจิตตรงนั้นเลยบ่มีใจที่จะคิดว่าจะได้ซอยเหลือเขาที่เขาได้รับประสบภัยน้ำท่วมขนาดนั้นกู้ภัยไทยอย่างที่ประเดือนขออนุญาตเจ้าของช่องเขานะคะขออนุญาตเจ้าของช่องเด้อค่ะเจ้าของช่องจ๋าที่เอาเป็นแบบว่ามารีเซ็ตไถ่เบิ่งเนาะนะคะเป็นหลักฐานเนาะนะคะนั่นแหละยังมีคนมาคอมเมนต์ว่าให้กู้ภัยไทยว่าเสือกหยังบ่ได้ต้องการความซอยเหลืออยากได้นาโถพี่น้องจ๋าการมาซอยเนี่ยมันบ่แม่นว่า
เฮามาแล้วนะเฮาจะได้ผลประโยชน์เฮาจะได้รับเงินรับท้องมากมั้ยมันเป็นการช่วยเหลือด้วยใจนะคะมันเป็นการซอยเหลือด้วยใจของคนเฮามาเพราะฮู้ว่าไทยเฮาเนี่ยเพราะฮู้ว่าคนลาวเฮาประสบอุทกภัยเนาะน้ำท่วมคนไทยเฮาก็รีบเก็บเครื่องเก็บของเนาะอยากมาซอยอยากให้คนลาวเฮาพ้นจากอุทกภัยนี่อยากบ่อยากให้คนลาวเฮาได้รับความลำบากแต่ก็ยังมีคนหลายๆคนที่บ่เคยหวังดีกับพี่น้องเผ่าพันธุ์เจ้าของเองยังออกมาซ้ำเติมให้กับคนไทยเฮาว่าเอาบ่ได้ซอยเหลืออีหยังจนกระทั่งคนไทยเฮาเนี่ยได้มีหนังสือเนี่ยแบบนี้เนี่ยออกมาให้เบิ่งว่าคนลาวออกหนังสือให้มาแล้วให้ได้มาซอยในประเทศลาวเพิ่นนะคะกว่าสิได้ออกมากับหลายมืออย่างที่เว้าไปเนาะค่ะเนาะมันบ่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วคนลาวบางคนก็บอกว่าคือคนไทยบ่มาซอยแดคือมาซอยซะแท้พี่น้องจ๋าคนไทยอยากสิมาตั้งแต่มื้อแรกที่เกิดอุทกภัยแล้วแต่บัดนี้ทางเจ้าก็ลือซ่ากันเหลือเกินกว่าสิเฮ็ดอีหยังแล้วก็เลยไป2มื้อ3มื้อจนคนหลายๆคนก็ได้รับอุบัติเหตุกันไปหลายๆคนได้รับอุทกภัยกันไปได้หลายคนเนาะบ่ได้รวดเร็วคืออย่างเมืองไทยข่อยเนาะว่าไปแล้วก็ได้แล้วบัดนี้พวกเจ้าก็ลองคิดเบิ่งเอาว่าเมื่อคนไทยไปซอยแล้วเนี่ยแทนที่สิได้รับขอบคุณแทนที่สิได้รับน้ำใจงามๆจากคนลาวกลับมากลับมีคนมาคอมเมนต์คนไทยว่าเจ้าเสือกพวกเจ้านี่เป็นอีหยังกันนักหนาข่อยบ่เข้าใจเป็นหยังจังได้กระแสกระแหนกระแหนคนไทยเฮาข่อยนักหนาคนลาวเนี่ยอีหยังก็บ่พ้นไทยจักอย่างนึงโรงพยาบาลก็สิแจ้งโรงพยาบาลนะคะหมอก็สิบ่มียาก็บ่มีก็มีแต่คนไทยไปซอยเห็นบ่ล่ะครั้งที่แล้วก็น้ำท่วมอุทกภัยครั้งที่แล้วนี่คือเขื่อนแตกหรือหยังคนไทยกลับไปซอยส่งเสื้อผ้าไปให้ก็บอกว่าใส่บ่ได้เสื้อผ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วก็มีขาดมีเก่าๆจังซั่นบ่ดีเอ้าเฮาส่งหยังบ่ส่งของกินมาเอาของกินไปส่งให้ก็ว่าบ่พอกินเอ้าก็พวกเจ้าสิบ่ซอยกันเลยหรือจังได๋สิให้คนไทยนี่ทุ่มไปอยู่อย่างเดียวเลยหรือเจ้าบ่เคยคิดสิซอยเหลือกันเองเลยหรือคิดไปแล้วน่ะอันนี้เนี่ยพวกเจ้านี่เบ้าตรงๆว่าคนที่เบ้านะคะป้าเดือนย้ํานะคะว่าบ้าคนที่คอมเมนต์เท่านั้นนะคะย้ํานะคะแล้วว่าให้คนไทยว่าเสือกอยากได้หน้าเลยค่อยอยากถามเบิ่งว่าไอ้คนที่เบ้าว่าคนไทยเสือกเนี่ยเขามาซอยบ่เจ้ามาซอยพี่น้องเจ้าบ่เจ้ามาซอยพงพันธุ์เหล่าตระกูลเจ้าบ่คนลาวเจ้าน้ำกันเจ้ายังว่าให้เขาได้ขนาดนี้เจ้าว่าให้คนไทยคือนั่นมองเห็นนิสัยส่วนโตของเจ้าเลยในสมองน่ะบ่เคยคิดว่าสิคิดบวกสิเคยบ่เคยคิดว่าเจ้าสิซอยเหลือคนในวงตระกูลในนั่นของเจ้าเลยเผ่าพันธุ์ของเจ้าเจ้าคิดแต่ว่าคันจะมาว่าคนไทยว่าเสือกเสนอหน้าแสดงว่าเจ้าสมน้ำหน้าคนที่เขาประสบอุบัติเหตุอยู่คนที่เขาประสบอุทกภัยอยู่เจ้าสมน้ำหน้าเขาสันติมันดีเท่าใดแล้วที่เขามาซอยมันดีเท่าใดแล้วที่เขาไม่ได้คิดเงินคิดทองอีหยังเลยเขามาน่ะนะแต่เจ้ากับมีจิตที่เป็นปรปักษ์กับเขาแทนที่จะขอบคุณหรือว่าขอบใจที่เขาได้มาซอยพวกเจ้าแต่พวกเจ้ากับคิดว่าโอ้เสือกเสนอหน้าคนไทยโง่ไม่มีมันสมองหัวโบราณพวกเจ้านี่มันมองให้กลับกันว่าคนไทยนั่นล่ะอยากว่าคำนี้กับพวกเจ้าแต่คนไทยมีมันสมองพอที่สิบ่เอาคำสกปรกพวกนี้มาว่าให้คนอื่นนะคะขอย้ำนะคะว่าไม่ได้ว่าให้ใครนะคะแต่พวกเจ้ากลับคิดว่าพี่น้องเผ่าพันธุ์บ่มีค่าบ่มีความหมายกลับมาว่าแบบนี้เจ้าดูถูกพี่น้องของเจ้ากันเองเจ้าคิดแต่ว่าพี่น้องของเจ้านี่อยากเกิดอีหยังขึ้นก็เกิดไปโลดข่อยบ่สนใจดอกคันเจ้าว่าจังซี่ละมั้งทาข่อยว่าคันสมมุติว่านะคะเจ้าสร้างเมืองไทยหลายกันกับป่านนี้คันสมมุติว่าเมืองไทยเกิดอีหยังขึ้นเนี่ยพวกเจ้าคือสิถล่มขย่ำขยึมเหยียบย่ำกันเลยเนาะ
พวกเจ้าคือสิบ่เลยคิดว่าโอ้เขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีบุญคุณกับประเทศไทยไปเฮาไปซอยประเทศไทยกันเขาก็เคยซอยเฮาเอาไว้หลายพอเกิดอีหยังขึ้นเขาก็มีแต่มาซอยพวกเขามีแต่พวกเขานั่นล่ะไปว่าให้เขาบ่เลยข่อยคิดว่าพวกเจ้าน่ะคือสิมาลุ้มถึงลุ้มยำลุ้มเหยียดพวกข่อยกันเนาะคนไทยเฮากันน่าดูเลยอันนี้แสดงให้เห็นถึงน้ําใจของคนที่ด้อยนะคะน้ําใจของคนที่ด้อยนะคะถึงได้เว้าคํานี้ออกมาเจ้าบ่ฮู้สึกถึงคําอย่างอ่ะคิดบวกเจ้าบ่เคยคิดถึงน้ําใจผู้อื่นที่เขาได้ประสบอุทกภัยเจ้าบ่คิดถึงว่าความลําบากเขาได้รับกันเท่าใดเขามาเขาก็บ่ได้มาเอาเงินเอาทองเขามาเขาก็เพื่อมาซอยซื่อๆเขาไม่ได้เสียกับเสียเขาไม่ได้อีหยังเลยจากพวกเจ้าแต่คําขอบคุณที่พวกเจ้าให้เขาไปคือคําเสือกคำนี้น่ะคนว่ามาแล้วคนไทยเขารับบ่ได้เลยเด้อสิบอกให้มันคือการสมน้ําหน้ากันคักๆมันคือการแบบว่ายันด่ากันเลยนี่แบบเนี้ยพวกเจ้าเฮ็ดแบบนี้คือแบบว่าคันเว้าง่ายๆนะคะเว้าให้เต็มปากก็คือเนรคุณนะคะอันนี้ประเดินเว้าเต็มปากเลยว่าเนรคุณนะคะแต่ก็ยาเถาะเฮ็ดไปแล้วเนาะคนไทยบ่เคยคือบ่เคยต้องการบุญคุณจากไผแต่เรากับคนไทยก็บ่ต้องการให้ไผมาซอยเหลือเพราะว่าคนไทยยืนอยู่ในขาของตัวเองได้นะคะแล้วก็คิดแต่ว่าหลายๆคนที่เขามาเว้าให้ประเทศไทยแบบนี้เสือกหรือว่าโง่ไร้สมองนั่นน่ะกลับไปเบิ่งเจ้าของเองเด้อค่ะว่าเจ้าของด่าฮอดโหดเหง้าเราตระกูลของเจ้าของเองหรือบ่เพราะว่าเจ้าของเองบ่เคยไปซอยเขาเลยตัวของอยู่ดีมีกินเจ้าของอยู่บ่ได้ลําบากคือเขาแต่กลับไปว่าให้เขาจังซี่แสดงว่าเจ้าของนั่นล่ะเป็นอย่างที่เว้าเสือกค่ะเสือกมาว่าให้เขานะคะคนไทยบ่ได้เสือกเด้อค่ะคนไทยมีหนังสือขอมาให้ไปซอยคนไทยบ่ได้ไปโดยพละการคนไทยมีหนังสือขอมานะคะว่าให้ไปช่วยเหลือขอความช่วยเหลือมาคนไทยถึงได้ไปนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้ไปเดือนด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ